มาเจอแล้วบังอึ้งเอาก้าไม่ใส่แน่ก้าใช่เท่เนาะเท่เอาขึ้นเลยสาวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้นี่ไงโอ้ลุงมาขึ้นเลยจ้าบีมือโอเคไล่ดียังครับโอ้โหผมจะเป็นคนขับนะวันนี้พบกับสาวงามแห่งว่านวันน้ำและก็น้องสีเดินและก็น้องคำอีนะครับวันนี้เราจะพากันแอวรอบๆหมู่บ้านนะครับเชิญนะครับตอนนี้พรีเซนเตอร์นำทางก่อนนะครับเอาเรียนอย่างเดียวได้มีบริการเม็ดตันตะวันด้วยนะครับไอ้ยูก็กินเนอร์ครับไม่ได้เลยนะติดความกรอบไม่ได้ความหวานไม่ได้ระวังนะพี่โบอร่อยครับน้องสีเลื่อนไงครับน้องสีเลื่อนกับน้องจันทร์ครับมาไปดูบ้านเก่าครับน้องจันทร์เลยค่ะสวัสดีค่ะมาชิมค่ะน้องสีเลื่อนค่ะสาวน้องเงินค่ะสาวน้องเงินกับสาววันน้ำนะครับเป๊ะเลยใครต่ำใครสูงกันเนี่ยน้องงามหลายนะครับเนาะแล้วก็สิงห์รักสาวทุกบ้านครับครับครับน้องคำอีของเราอยู่นู่นครับแล้วก็เพื่อนๆของเราทุกคนครับพี่เคนแล้วก็ลุงเด่นเพื่อนร่วมแก๊งเราอีก2คนมาจากประเทศไทยครับพี่แรงน้อยกับพี่แรงใหญ่นี่ทางหน้าก็บ้านโบราณนะครับสวยนะครับเป็นบ้านสมัยโบราณเลยครับป่ะท่านก็สามารถอธิบายได้ดีนะว่าหมู่บ้านคือบ้านนะโอ้บ้านเขาจริงๆสวยงามนะสิครับเนาะสวยนะครับบ้านหลังนี้ก็สวยมากเลยครับบ้านก็เพิ่งยินขอเนาะครับครับก็ยังเก่าแก่ยังตอนนี้ผมจะพาขึ้นบ้านนี้ก่อนนะครับเฮ้ยที่นี่ก็เลยนะเฮ้ยอย่างนี้นี่บ้านนี้ก็สวยแบบนะครับทางหน้าจะปลูกผักนะครับทางหลังให้เก่าน้ำเนี่ยมีคนไทยเคยมาแอบมาเนาะไม่ค่อยมีคนไทยมานะครับหลังจากนี้จะมาบ่อยนะครับมาแอบน้องจันน้องจันอาจจะไม่ว่างแหละติดคิวนานเลยเอาละครับสองสาวยืนอยู่นี่นะถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ1 2 3โอ้โหทางสุดทางบ้านทางคนงามเต๊ะเข้าได้ได้โอ้ขอเสื้อเนี่ยอ๋อนี่ใครคบพี่แรงอยากแร่อ่ะเดี๋ยวนะตัวเองที่ไหนก็ตัวจมตั้งไตอ่ะห้องเนี่ยข้างหน้าก็เป็นนี่ครับมีสวนผักนะครับน้องสีเดินเคยมาไหมครับไม่เคยมานะครับเดี๋ยวติดใจอยากมาอีกนะว้าวทางหลังนี่ก็ใหญ่นะครับสวยอีกแบบหนึ่งครับโอ้นี่เป็นสองหลังนะครับสองหลังไปงาเลยโอ้โหทางหลังนี่ใหญ่กว่าอีกทางนี้ต้องอ้อมไปทางข้างนะครับนะครับสนใจอยากมาแอวเชิงตุงโยมชมวิถีชีวิตแต่ก็ว่านไทยเขินโบราณครับติดขี้วัวขี้ควายนะครับทั้งนี้ครับก็นี่ใหญ่มากครับบ้านหลังนี้ครับโอ้โหสวยงามสวยงามจริงครับถ้านั้นเราจะขึ้นบ้านนี้นะครับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับดูแล้วก็มีข้างล่างมีเคนมีโวนะครับมาใต้ถุนนะครับที่นี่เรียกว่าใต้ถุนบ้านแต่ละบ้านนี่ครับเสาวางไว้บนหินนะครับนี่คือเสาแปดเล่มนะครับนี่จะเก่ามากครับถ้าเสาแปดเล่มเนี่ยมันจะมีสี่เล่มจะแปดเล่มครับสุดยอดครับเที่ยวตามหมู่บ้านนี่พี่แรงโคกหินอยู่นี่
นี่นี่คุกอยู่นี่รับผ้าเขานี่เนี่ยก็จะหมดแล้วคุกเหรอมีแจกอะไรครับแจกไม่ทันตะวันนะครับไม่ทันตะวันค่ะยินหมอร้องไหวยินดีค่ะตำข้าวปุกอ่ะตำข้าวปุกแล้วก็ข้าวเมาอ๋อข้าวปุกกับข้าวเมาเนาะเมื่อก่อนเหมือนตำข้าวจริงไหมเนาะอ๋ออย่าตำเนี่ยอย่าว่านิดนี่ก็แบบเลยยอดครับเอ้ยน้องกำยีเนี่ยนั่งรถลุกๆนี่เลยนั่งถ่ายรูปก่อนนะนะเฮสเก่งนั่งเฮสเก่งนั่งเฮสเก่งโอ้สวยกับหันกลับมาหาผมไทเกินครับไทเกินไทเกินขี่รถลูกก่อนขี่ขี่นะครับหนึ่งสองโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวหลังอ่ะเนี่ยอู้ทำไมต้องไปนั่งรถเด็กๆนี่สมัยใหม่นั่นเก่าร้อยกว่าปีทางหลังนี่ยังเก่าเนี่ยยังพวกเก่าแต่อันนั้นถ่ายรูปหมูไหมทางหลังนี่จากเก่าครับครับได้ได้ได้เข้าลูกหมูได้ครับแล้วผมถ่ายนะครับโอเคได้เลยเอาถ่ายรูปหมูกันเท่านั้นครับเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยหรือยังครับยิ้มหน่อยครับ3 2 1 0ปึ้งเอ้า1 2 3แคปเจอร์ร้อยครับไฟคันนี่เดี๋ยวผมส่งให้นะครับครับน้องบอกว่าทางหลังว่านี่ยังมีว่านเก่ากว่านี้นะครับเป็น2หลังนะครับ2หลังติดกันนี่คือหลังสายงานะครับเรียกว่านี่แค่หลังเดียวแล้วก็ติด2ไฟเองอันนั้นคือ2หลังติดกันเลยนะครับว่านทางหลังนี่จะบอกสัญลักษณ์ของไทคืนนะครับว่ามีอะไรเรายังมีน้ำบ่อ7ลินเป็นสัญลักษณ์แห่งว่านน้ำนะครับ120ปีนะครับโอ้โหฝังมากเลยอ่ะโอ้งามแต่เจ้าใส่เลยวันนี้เปลี่ยนไหมปรับอันนี้ยังไม่ฝังว่าครับแจนโอ้ยคนนั่งเด็กครับโอ้ไม่กล้าขึ้นนะมีผีอ่ะนี่คือโหสองสมัยโคนนะครับคนที่ล้างตาครับเอา3ก็3ก็นั้นถังย้อนขึ้นเมื่อนางดีนี้เนอขึ้นเฮินอ่ะขึ้นเฮินเนอมาเลยจอมขึ้นจอมก่อนต้นละมุดตัวเนี้ยบังมุดบังมุดใหญ่เปลือยเลยให้เอาไปกอดไปปลูกของมิตรที่ปลอกตรงนั้นตัวนี้เนาะไม่ยันมาปลูกของมันมิตรหรอโอ้ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆสนใจอยากขึ้นบ้านโบราณแห่งบ้านน้ำอายุ170ปีนะครับท่านผู้ชมครับเก่าเก๋มากครับดูบรรยากาศข้างบนนะก็โล่งกันหมดนะครับว่านี่น่าจะมีเดนดูปีเยอะไปคนเลยข้างล่างดูนะครับงูก็ลงโดนโทษเหมือนกันนะครับแอบเข้าไปในโซนในนาต่างๆแล้วนะไม่ขั้นคอเลยพอดีเลยอันนี้สมัยเก่าแน่แต่เสาเปลี่ยนเลี่ยมเหมือนสมัยเก่าเวินด้วยด้วยเสาบ้านของคุณอันนี้เสาสีเลี่ยมสีเลี่ยมเออที่ในไรมุดดีนะตรงนี้น่าจะได้หมดนะ1 2 3ครับอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปใกล้ไปใกล้บ้านเอามาอยู่ตรงนี้เลยจับนิดนึงจับนิดนึงรับโทรศัพท์ได้ไม่เป็นไรเออหมูธรรมชาติดีถ่ายเลยถ้ามีสาวเนี่ยมันเลยถ่ายรูปเยอะนะเนี่ยโอ้โหยอดครับงามเต้ๆนะครับคิดถึงเชียงตุงนี่ครับต้องคิดถึงสาวๆด้วยนะครับ
ตอนนี้เราจะเดินอ้อมไปดูทางหลังว่านว่ามีอะไรนะครับอันนี้คือเพื่อนใครเอ่ย อย่าว่ายญาติอันนี้คือทางเข้าใต้ถุนครับเรียกว่าที่ก็ใต้ถุนครับเลยกดเต็มไม่หมดเลยครับทางหลังแต่ละบ้านมีสวนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีหลอกทางปกข้างบนแบบนี้นะครับเอองามเลยเนี่ยเอาเลยงามเลยอะไรของถ่ายเลยเราได้หนึ่งสองสามอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเร็วอ่ะมาทันเลยวันทูทรีโอ้โหเหมือนหน้าสองก็พี่น้องของเนี่ยผมทำมาลาวเนี่ยถึงเป็นพี่น้องเนี่ยนี่กันนะทางเริ่มเองบ้านผมจะก้อนใหญ่กว่านี้แฮมนี่ใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่สูงต้นขางนี่ต้นขางนี่มีมะกล้วยฝรั่งเลยลูกนึงสุกแล้วเนี่ยนี่มีอีกว่านหนึ่งครับว่านโบราณทั้งนั้นเลยโอ้พี่มาดูหางพึ่งที่นี่ใหญ่มากเลยจะมีขั้นให้ไม่ให้หมูเข้าออกหากันนะนี่ครับคกอยู่ทั้งในเลยนี่จะเก็บไว้สักอย่างทำให้เวลาให้อาหมูอาหารต่างภาพนี้ครับดูนะครับบรรยากาศอย่างดีเลยครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่มากต้นมะละกอนะครับตอนนี้สาวๆกำลังพาพวกเราไปดูน้ำบ่อเจ็ดลิ้นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นน้ำที่ชาวบ้านมาดื่มตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้น้ำบ่อนี้นะครับน้ำบ่อสักสิบแห่งบ้านน้ำนี่ครับหนองเยอะที่สุดอย่างวัดน้ำเจ็ดบ่อหรือเจ็ดดินเนาะน้ำเจ็ดดินสมัยก่อนกินนี้อาบนี้ใช้นี้โดยแค่ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับครับผมครับน้ำบ่อเจ็ดดินแห่งวัดน้ำอันนี้คือบ่อโบราณเลยเนี่ย ก็หมู่ว่านี่น้องปลาเยอะที่สุดนะครับมีประมาณอยู่ห้าหกสิบปลาเล็กๆอย่างนี้ยาวไปเป็นหมู่บ้านเลี้ยงปลาขายเขาเถอะใช่ไหมพอดีน้ำเยอะที่นี่ได้ชื่อตามหมู่บ้านวันน้ำนะครับระวังน้องปลาครับผมนู่นนู่นนู่นมีที่ตกกุ้งหรือตกปลาแล้วแต่ในข้างๆของเบียร์พุ่งไม่แรงเท่าไหร่ครับทุเรศอ่ะโอ้
มาถึงเจ็ดบ่อนะยังไงนะเจ็ดบ่อเจ็ดดินแล้วนะโอเคลุยต่อบ้านน้องจันเนาะหลังจากนั้นก็เราจะลุยต่อแล้วนะครับฮ่าฮ่าทานเต้นอันนี้ก็กินนะเนี่ยผักเลือนเนี่ยนะกินหอมนะกินได้กินได้กินได้ผักเลือนภาษาไทยเรียกว่าอะไรผักเลือนนุ่นกันเนี่ยเนาะกินเหมือนใบงาเลยโอเครังนกแท้นั่นนะภาษาไทยอ่ะไม่เคยกินนะกินไหมที่บ้านมีไหมไม่มีมันอยู่บนบนดอยแถวเราโดยเทิดไทยเยอะเห็นแฟนที่อันนี้ใบอย่างผักเลือนอ่ะผลพาเฮ้ยหอมด่วนแตงนี่หรอผักเพชรนี่หรอต้นหอมผักเพชรตะแกงหอยเนาะผักเพชรเอาละครับวันนี้ครับใจมากครับที่มาแอบว่าน้ำนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์สาว2คนนะครับทั้งสีเดินแล้วก็น้องจันนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแสนแสนหมื่นไลค์เลยนะครับเพื่อจะได้มาแอบแล้วก็เที่ยวตามหมู่บ้านวิถีชีวิตแห่งว่าน้ำของเราอีกต่อไปนะครับน้ำบ่อ7ดินนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ครับน้ำบ่อที่ใครเป็นนักมวยนะครับอย่าลืมมาน้ำบ่อนี้ไปล้างหน้านะครับชกที่ไหนก็ชนะทุกทีเลยโอเคไปต่อเลยครับมือมือโอเคไปเลยแทร็กกิ้งตามหมู่บ้านผักหญ้าคือหญ้าใช่ไหมผักหญ้าเรียกผักหญ้าผมไม่เรียกหญ้าเรียกผักไม่ได้ไม่ได้นะแต่ไม่กินนี่ผักหญ้าอะไรนี่ไม่ที่ไม่กินคือผักหญ้าอย่างนี้หรอที่ไม่กินคือผักหญ้าสุดยอดเลยเอาเชิญนะครับดูอะไรเขาทำอะไรได้ไหมนะได้ได้ครับไปตบปลาก็ได้ครับมีอะไรข้างในนะให้น้องพาไปเลยพาไปเลยครับแม่นแม่นเจ้าแม่นเจ้าเราขาววันน้ำได้แรงเลยรักอะไรก่อนรักตั้งไหนตั้งนานอ่ะโอ้พ่อแรงเลยจะปิดที่แต่ว่าปิดยังไม่ได้พ่อจะทำอะไรเนี่ยจะเอาใครมาใส่เอาเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวที่จอดโอเคเอาคุณครูขึ้นเลยครับคุณครับอีจอดจอดไปเที่ยวหมู่บ้านไม่ได้ขี่ตั้งนานแล้วนะมาเจอแล้วบังอึ้งเอาก้านไม่ใส่แน่กันอืมขี่ไม่ได้ยาวขี่ไม่ได้ยาวเนี่ยให้กว่ายาวเนี่ยอืมใช่ใช่เท่เนาะเท่เท่เท่ตอนแรกนึกว่าขึ้นไปแล้วโอ้ไม่ใช่แบบนั้นขี่นี่ไงคุณเยอะขนาดนี้ขี่ไม่ได้ขี่เอากายนะคุณก็เลยจะขี่ได้เอากายไปหาแอกควายก่อนนะครับมาไปเอาควายมาก่อนเท่านั้นโอ้ทำไมเอาขึ้นเลยสาว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ลุลุงมา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 ขึ้นเลยสูดแบบนี้ฝรั่งชอบแล้วเนี่ยพี่ก็นั่งเดี๋ยวฝรั่งชอบมากเลยดูอันนี้พี่มือดูอันนี้พี่มือลาพี่มือโอเคไล่ได้ยังครับโอ้โหผมจะเป็นคนขับนะโอ้เอาสาวนี่ไปด้านนอกกันเดี๋ยวเราขี่ต่อแรงเลยโอ้โหเดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมตากล้องถ่ายอยู่โอ้สุดยอดเลยมันจักกล้วยโอ้เนาะขี่กันเราไปดิกล้วยโอ้นั่นแหละโอ้ไก่กล้วยดิคุณตั้งหลงมั้งนะโอ้น้องเก่งเหรอไงว้าวว้าวว้าวสุดยอดเลยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวไปคุ้มกล้วยก่อนอุ้ยคนหนักคนหนักโอ้
เร็วเร็วเร็วกลับไปได้ก่อนวะเอาไปเอาไปที่โรงเรียนอันนี้แน่เลยในนี้นำมันแหละไม่เสียวไม่เสียวสบายดีสาว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 ยอดมากเลยเก็บย่องเก็บย่องคอยตกใจใครตกใจสาว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 ขี่ควายครับสาวขี่ควายนี่หาไม่ได้นะเนี่ยหาดูดิยากโอ้ขี่กันแบบนี้ครับสาวสาวขึ้นกันขึ้นกันก็ตกกระจายขี่มาขึ้น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 เอาขี่เอาเดี๋ยวเราลองขี่ก็ได้เออเอาตาแล้วเอาลุยเลยเอาเลยขึ้นเลยขึ้นแค่สองคนเองเอาเอาสาว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 นี่เลยให้งานจริงไหมเวลาไปทุ่งไปสวนให้จริงใช่ใช่ใช่จริงรักของเข้าสองถุงสามถุงไปหัวกันนะกลับกลับไปหัวเร็วเร็วเร็วหัวนั่นแหละคนเร็วได้ไรเอ้ยขี่กันโอเคไปเลยไปเลยก็เดียวก็เดียวมามาถ่ายรูปไว้ก่อนนะโทรศัพท์อยู่ไหนโอ้โหเที่ยวเชียงตุงเลยโอเคสุดยอดเลยครับเราเป็นกาให้ไปโกยโกยโกยรอบหนึ่งมันดูได้มันดูได้ไม่เป็นไรสาว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 ออกกันนะเจ็บโอ้หักไปเลยครับมันดูดอกเองแพงนะเนี่ยคลายตัวเนี้ยเป็นเนี้ยไม่ง่ายนะเป็นล้านมั้งถ้าเป็นล้านจัดเป็นล้านสองล้านหรออันนี้จะขายอะไรมาเออล้านได้ไรอยู่ถึงแล้วล้านสามล้านสี่ห้าได้ไรอยู่กันเอาขึ้นก็ได้ล้านเดียวละสองหมื่นเนาะตัวแม่แน่จะถูกกว่านะครับมีแบกอ๋อที่ใช้แบกอ่ะเอาตอนนี้คิวน้องเขาน้องเขามีจะแบกไม่ใช่ยังอันนี้เราทำอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะแอกเลยนะเวลาแต่งงานเนี่ยเอานี่ไปขอสาวด้วยเอากายไปขออย่างนี้เลยเอาหันหน้ามาหน่อยลูกหันหน้าหน่อยถอยหน่อยโอ้ยงามมาเย็นไอ้พวกผัวโอ้โหลุ้นๆลอยๆเลยงานเต้นะครับก็สุดยอดบรรยากาศที่สาวขี่ควายสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จากซองของผมเลยนะครับไอแอกเต้นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับ